สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุทธที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2563ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชโองนาการกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแคมรูนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐแคมรูนซึ่งตรงกับวันที่20พฤษภาคม2563 ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายพรบียาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแคมรูนกรุงยาอุนเดในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐแคมรูนข้าพระเจ้าขอส่งคำอัานวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพรนามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความพัฒนาถาวรของสาธารณรัฐแคมรูนพระปรมาภิไทยมหาวชิราลงกรณ พระประชรรกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อแก่โรงพยาบาลตำรวจเพื่อช่วยลดอัตราเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโควิด1 9และสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยต่อบุคลากรทางการแพทย์ขณะปฏิบัติงาน วันนี้เวลา13นาฬิกา11นาทีนรงพยาบาลตำรวจเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อหรือโมด u l a r s วอปยูนิภายใต้โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทานให้แก่โรงพยาบาลตำรวจเป็นแห่งที่7 โดยมีพลตรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อมดูล่าสวัสยูนิต ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชประสงค์พระราชาทานห้องตรวจหาเชื้อ Modular s w a b Unit ให้แก่โรงพยาบาล20แห่งทั่วประเทศโดยพระราชาทานพระราชาทรัพย์ให้บริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดมหาชนหรือ HCG ดำเนินการก่อสร้างเพื่อเสริมความพร้อมหากมีสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด19ะระลอกใหม่ ซึ่งห้องตรวจหาเชื้อดังกล่าวมีการแยกพื้นที่ระหว่างทีมแพทย์และคนไข้ออกจากกันและใช้ระบบควบคุมแรงดันและคุณภาพอากาศที่เหมาะสมเพราะมีระบบฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคโดยสามารถติดตั้งในพื้นที่จำกัดได้ในเวลาเพียงสองวันจึงช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด -19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ขณะปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ไปตรวจรักษา ห้องตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลตํารวจเรีพระราชทานทําให้คลินิกระบบทางเดินหายใจของโรงพยาบาลตํารวจให้บริการแบบ one stop service ในระบบการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับคนไข้ในการเปิดสิทธิ์คัดกรองตรวจรักษารอรับยาและชำระเงินได้ในจุดเดียวโดวยเครื่องมือที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากลทำให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยลดภาวะเสี่ยงการติดเชื้อ สำหรับคลินิกระบบทางเดินหายใจนี้เปิดให้บริการเมื่อวันที่18มีนาคม2563จนถึงปัจจุบันมีผู้ป่วยใช้บริการทั้งหมด2,149คนยังความปลื้มปิติแก่บ,บุคลากรทางการแพทย์ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่าต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น คือห้องอตรวจหาเชื้อนะฮะ l มดูล a สสวอปยูนินี่นะฮะคือมีประโยชน์ต่อโรงพยาบาลตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่แล้วก็รวมถึงคนไข้ที่มารักษาในโรงพยาบาลตำรวจอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าเราใช้สําหรับตรวจหาเชื้อโควิดเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสในการติดเชื้อในการสัมผัสของบุคลากรหรือว่าแพทย์ต่อผู้ป่วยเนี่ยมันไม่มีเมื่อไม่มีแล้วก็ห้องก็มีความดันบวกความดันลบเนี่ยมันไม่มีการติดเชื้อ เพราะนั้นเจ้าหน้าที่เราก็จะมีความมั่นใจในการที่จะทําในการสวอบคนไข้ที่เป็นจํานวนมากๆตอนนี้เราเราทำได้น้อยไงแต่ถ้าเราเกิดเราต้องการทําวันละเป็นพันๆคนเนี่ยเราไม่สามารถที่จะมาเปลี่ยนชุด PPE เปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกก็อันนี้มันจะช่วยซึ่งในช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาของการตรวจหาเชื้อหาคนไข้ที่หลบซ่อนหรือว่าหาคนไข้ที่ไม่มีอาการอยู่เนี่ยซึ่งในการนี้เนี่ยมันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับสำหรับโรงพยาบาลตำรวจก็ยังมีเครื่องมืออีก ก็มือไม่ว่าจะเป็นเครื่องช่วยหายใจนะฮะมีออกซิมมเตอร์เนี่ยที่ตรวจออกซิเจนในเลือดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแมสที่ทางประธานมาเพิ่มให้มีบวกเฟสชิลที่กันน้ําลาย,ยาต่างๆเนี่ยรวมถึงอื่นๆด้วยเนี่ยท่านให้มาก่อนหน้านี้เป็นจานวนมาก CT สแกนท่านก็ให้มาสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราเอามาใช้สาหรับคนไข้โควิดโดยเฉพาะแล้วเรายังต่อย,ยอดต่อย,ยอดสิ่งที่ท่านให้มาเนี่ยท่านให้เครื่องช่วยหายใจเราก็ไปทำไอซียูคมดันลบ ใช่ไหมซีทีสแกนเราก็ใช้สําหรับโควิดอย่างเดียวเลยในในกรณีที่ไม่จะได้ไม่ไปปนเปืป้อนกับคนไข้ทั่วไป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรโดกระลาปลรกรมมให้ดําเนินโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภายัยโควิด -19 ในพื้นที่ของฟาร์มตัวอย่าง30แห่งทั่วประเทศพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 วันนี้เวลาสิบนาฬิกาที่โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบ้านลุตงหมู่หกตำบลแม่ลานอำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีพลโทพรศักดิ์ภูลสวัสดิ์แม่ทัพภาคที่สี่และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาคสี่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินง,งานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภายัยโควิด1ิบ โดยมีพลตรีสมดุลเอี่ยมเอกผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำรินายสมนึกพรมเขียวรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีผู้จัดการฟาร์มตัวอย่างโครงการตามพระราชดำริส่วนราชการหน่วยงานตลอดจนสมาชิกของฟาร์มตัวอย่างร่วมประชุมรายงานความคืบหน้าของโครงการ ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด19ซึ่งบางคนถูกเลิกจ้างงานและขาดไรายได้จึงทรงพระกรุณาโปรโดกระาบิดกำลังให้ดำเนินโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด19ในพื้นที่ของฟาร์มตัวอย่าง30แห่งทั่วประเทศเพื่อนำพื้นที่ฟาร์มตัวอย่างมาใช้ประโยชน์ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ด้วยการจ้างงานให้มีอาชีพมีงานทําและมีรายได้พึ่งพาตนเองรวมทั้งมีความรู้ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่โคกหนองนาโมเดลมีแหล่งอาหารที่ปลอดภัยให้กับตนเองครอบครัวและชุมชนอย่างถ้าบอลและยั่งยืนโดยมีระยะเวลาการปฏิบัติงานตั้งแต่4พฤษภาคมถึง30กันยายน2563 โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภายัยโควิด1 9บ้านลุตรงใช้พื้นที่จานวน20ไร่ขณะนี้ได้ดำเนินการปรับสภาพพื้นที่จัดทำโคกน้องนาและคลองไส้ไก่เชื่อมต่อน้ำให้ถึงกันเพื่อทำการเกษตรปลูกพืชผักรวมทั้งปลูกไม้ยืนต้นตามนาพระราชดำริปลูกป่า3อย่างได้ประโยชน์4อย่างเพื่อพอกินอีกทั้งยังปลูกพืชสมุนไพราทาปศุสัตว์พร้อมฝึกอบรมอาชีพให้แก่สมาชิก โดยมีสมาชิกสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน50คนซึ่งเป็นผู้ไี้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 รวมผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศหรือมาเลเซียที่มีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีซึ่งไม่มีงานทำและขาดรายได้ จากนั้นแม่ทัพภาคที่4ได้เดินทางไปยัง,งโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบ้านแป้นตำบแลแป้นอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตปตานีเพื่อติดตามการดําเนินการปรับพื้นที่ดําเนินโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านไวัยโควิด -19 โคกหนองนาโมเดลซึ่งขณะนี้คืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ30 โดยใช้พื้นที่ดําเนินโครงการจานวน1ิบไร่ประกอบด้วยพื้นที่หนองจํานวนสาบ่อพื้นที่โคก3มโคกพื้นที่นาจํานวน9ก้าแปลงปลูกป่า3อย่างประโยชน์4ี่อย่างพร้อมขุดคลองไส้ไก่เชื่อมต่อล้อมรอบอโครงการทั้งยังปลูกพืชผักแซมในพื้นที่ว่างเพื่อใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปัจจุบันมีสมาชิกสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน20คนซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศหรือมาเลเซียที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ตำบลป้นอำเภอสายบุรี สำหรับรโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด -19 โคกหนองนามโมเดลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กองทัพภาคที่4ีและหน่วยงานทุกภาคส่วนตลอดจนจิตอาสา904และจิตอาสาพระราชทานได้ให้การสนับสนุนร่วมมือกันเพื่อให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาสามารถแจกจ่ายผลผลิตให้แก่สมาชิกเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ท่ามกลางสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้สามารถประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ในวันเดียวกันนี้เวลา11นาฬิกาที่โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i กิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบ้านโคกไร่ใหญ่ตำบลสุไหพปาดีอำเภอสุไหพปาดีจังหวัดนราธิวาสนายเอกชนลีเซนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดําเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด -19 ซึ่งมีการดาเนินการปรับพื้นที่เพื่อทําการเกษตรทฤษฎีใหม่มีพื้นที่ดําเนินการทั้งหมด35ไร่ซึ่งดําเนิน ไปร้อยละ28โดยมีประชาชนเข้าร่วมโครงการจำนวน40คนจากนั้นผกกนู้วัาชการจังหวัดนราธิวาสเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานงโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยนะโควิด -19 กณโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบ้านป่าไผ่ตำบลตับบนตงยงลี่มออำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสมีประชาชนเข้าร่วมโครงการจำนวน33คน โดยมีจิตอาสา904และคณะทำงานฟาร์มตัวอย่างเป็นวิทยากรให้ความรู้และอบรมการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ วันนี้ที่โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมนด็จพระรนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบ้านบ่อวีอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนายนิยมสองแก้วผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานและคณะได้เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภายัยโควิด -19 โดยมีจิตอาสา904ปฏิบัติหน้าที่ครูพาธรรมลงปฏิบัติในพื้นที่แปลงเกษตรปลูกหญ้าแฝกการทำแซนดวิชอาหารปลาการเก็บหินทำฝายและการนำฟางห่มดินนอกจากนี้สำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรีไปให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสร้างโรงเรือนฟาร์มตัวอย่างสำหรับวันนี้สมาคมเดเชฟประเทศไทยและวิทยายลัยสารพัดช่างพระนครกรุงเทพมหานครสนับสนุนอาหารกลางวัน วุทยาลัยสงฆ์มหาสารคามร่วมกับจังหวัดมหาสารคามจัดเครื่องอุปโภคบริโภคถวายพระสงฆ์สามเณรรวมทางมอบแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด -19 ตามพระดาริสมเด็จพระอริยะวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก วันนี้ที่หอประชุมอเนกประสงค์วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคามมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดมหาสารคามประเทศสิทธาจารย์เจ้า,าจคณะจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามนางบริษาจันทรานายกเหล่า นายกเหล่ากาชาติจังหวรรัดมหาสาร,รคามคณะสงฆ์และหัวหน้าส่วนราชการรวมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโรคโควิด19โดยถวายแด่พระสงฆ์และสามเณรรวมทั้งมอบแก่ประชาชนรวมจำนวน300ชุด เป็นการสนองพระดรําริสมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกด้วยมีพระประสงค์ให้วัดและคณะสงฆ์เป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบและประสบความยากลําบากจากการระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งกระจายเป็นวงกว้างส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตประจําวันของประชาชนทั่วไปเป็นการให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น แต่ผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าวนอกจากนี้ยังมีคณะสงฆ์ข้าราชการและพุทธศาสนิกชนได้ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อมอบแก่ประชาชนในบางส่วนอีกด้วยจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันส,สดรีสวัาดากพาเอกียมสิลสวัสดีค่ะ